สวัสดีทุกคนนะเจ๊แป้งเองเจ๊แป้งเป็นคนจันนะสงสัยกันมานานแล้วว่ากล้วยยางคืออะไรกล้วยยางก็คือกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งก็คือกล้วยยางเหมือนกันเหมือนกันแน่เหมือนกันแน่แต่ว่าจริงๆแล้วอะคือกล้วยอันเนี้ยมันคือกล้วยอบคือเราเอาไปอบในอุณหภูมิที่ต่ำมานานรอบนี้นานซื้อเครื่องแล้วอะนาน8ชั่วโมงเลยนะไม่ใช่แค่5ชั่วโมงไม่ตัวเล็กๆ8ชั่วโมงเลยแบบนี้แต่ทีเด็ดไม่อยู่ที่กล้วยอย่างเดียวอะมันอยู่ที่น้ำจิ้มด้วยอยู่ที่จิ้มด้วยอะวิธีก็แกะอย่างนี้ซื้อเจ๊กับจะซิลไปนี่คือกล้วยยางเจ๊แป้งทำไมไม่เรียกเจ๊แป้งเพราะว่าคนจันเนี่ยเขาเรียกกันเจ๊เจ๊เจ๊เข้าใจเปล่าเขาเรียกกันเจ๊เจ๊เจ๊ตลอดมีชื่อแป้งกับกล้วยยางเจ๊แป้งอะก็กินก็แกะออกทีนี้อยากอร่อยสุดๆทำไงไปใส่หม้ออบหม้ออบขึ้นชีพหรือว่าจะเป็นเตาติ้งก็ได้นี่นะมันจะมาเป็นงี้กล้วยเนี่ยหนักประมาณ130กรัมถึง150ประมาณนี้แล้วแต่เราก็ใส่กันจนเต็มตรงนี้อ่ะแล้วนี่น้ำจิ้มกล้วยน้ำจิ้มกล้วยเจ๊นี่คือที่สุดเพราะว่าจิ้มกล้วยเนี่ยมันเค็มข้นส่วนใหญ่แล้วจะหวานแหลมหวานปี๊ดแต่ของเจ๊นี่คือไม่ได้หวานแหลมหวานปี๊ดของเจ๊นี่คือหวานนัวหวานนัววัวมองเข้าใจเปล่าแบบนั้นเวลากินก็คือฉีกออกมาถ้าอยากให้น้ำจิ้มมันเหลวๆก็เอาไปใส่ถ้วยนี่ฉีกออกมาโอ้กินกล้วยปะทะเลยอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเจ๊กลับกองให้ดูอ่ะแป๊บนึงอ้าวนี่ดูกันอีกทีอ่ะสูตรสาวจันนี่เจ๊เองเป็นงี้มันจะมีความทั้งฉ่ำทั้งหนึบทั้งแห้งอยู่ด้วยกันผสมกันกินแล้วคือแต่เพลินมากเพลินอู้ยเพลินจริงจิ้มกล้วยเนี่ยคือถ้าชินนี่นะถ้ากินเย็นมันจะดึงๆงี้กินเย็นจะดึงๆงี้แต่เราควรเอาไปอุ่นก่อนอุ่นไม่ต้องนานนะอันเนี้ยคือเปลี่ยนถ้วยอุ่นก่อนคือควรจะอุ่นสักประมาณ10วินาทีหรือ20ก็พอแล้วอย่าอุ่นอย่านานกว่านี้เดี๋ยวมันไหม้เสร็จแล้วเวลากินนะแต่อันเนี้ยซื้อเจลิวอ่ะคือเจ๊จะไม่อุ่นนะคือกินนี่เลยเพราะว่าถ้าอุ่นแล้วต้องเปลี่ยนถ้วยอีกเสียเวลาอ่ะนี่นะเวลากินนะวนก่อนนะวนก่อนคือจิ้มกล้วยอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะจริงดูดไปดูดมาดูดบานเลยนะดูดบานยันหมดถ้วยเลยมันเคี่ยวเนี่ยคือมันได้ตั้งใจจะแซ่บแต่ว่ามันนึบเข้าใจเปล่านี่ตกไปนี่มันหอมคือน้ำตาลที่ใช่นี่คือเป็นน้ำตาลทองมะพร้าวแต่เป็นสูตรเหมือนกับคาราเมลซึ่งบอกไม่ได้อะรู้แต่ว่าหวานน้อยหอมนัวเค็มข้นและกล้วยก็นึบแล้วมันหอมงาหน่อยๆนะบางอันเนี่ยที่กล้วยมันค่อนข้างแบบไม่ได้สุกมากใช่ไหมมันก็จะมีความแข็งมากกว่าพอกล้วยเป็นธรรมชาติอะเราไม่ทำอะไรกับมันอะกินกับกินแล้วเพลินมากเลยนี่ขนาดกินเย็นๆอร่อยนะคะจริงๆคือกล่องนึงเนี่ยไม่รู้จะพูดว่าไงแต่อร่อยจริงๆอะจริงจุ่มนี่กับกล่องไทยตอนจุ่มก่อนเราก็วิทย์เลยอะเค็มๆนี่เลยโหอร่อยอร่อยนะกลางเนี้ยชอบเยอะจิ้มเยอะชอบน้อยจิ้มน้อยหน่อยคือเจ๊ชอบเยอะอ่ะเจ๊วิทย์เยอะมันหอมแบบมันละมุนจริงอันนี้ต้องใช้คำว่าละมุนเลยอ่ะละมุนนัวมันกลมกล่อมอ่ะเอากินไปจองเหอะได้ว่ะอร่อยจริงเจออันแข็งๆเจ๊ชอบกินอันแข็งๆอ่ะชอบอันแข็งๆอร่อยกว่ากล้วยก็ไม่ต้องหวานมากกำลังดีจริงถ้าจิ้มแบบพองนี่นะจิ้มแบบเยอะอย่างเงี้ยกล่องนึงก็จิ้มถ้วยนึงกำลังดีจริงกำลังดีตามนี่นะฝากด้วยทุกคนฝากร้านหน่อยกล้วยยางเจ๊แป้งตามนี่นะรีบอ่ะเดี๋ยวหมดอีกอด